ไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์นี้เปิดใจแบ็คขวาราชันมังกรศิลาสีกำปังราชบุรีมิตรผล FC เอกชัยสำเร็จกับบทพิสูจน์ชีวิตลูกหนังในถิ่นแบงคอกยูไนเต็ดปรัชญาฟุตบอลแนวทางซามูไรโกเบมาซาฮิโร่วาดะบรรยากาศสนามซ้อมฟุตบอลแห่งใหม่ที่สวยงามท่ามกลางทิวเขารายล้อมอีกทั้งไม่ห่างจากตัวเมืองราชบุรีสักเท่าไหร่นับเป็นสัญลักษณ์ที่ตอกย้ำถึงก้าวที่เติบโตสู่ความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นของสโมสรราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ศิลาสีกำปังแบ็คขวาจอมบุกที่อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่ระดับลีกภูมิภาคจวบจนขึ้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกการใช้ชีวิตบนลีกสูงสุดปีที่2นี้เองทำให้ตัวเขาได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของทีมอย่างจริงจังอีกทั้งยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงฝึกซ้อมฟุตบอลอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีก็บรรยากาศที่นี่ก็สนามซ้อมที่นี่ก็ดีครับเพราะว่าล้อมด้วยหุบเขาก็เป็นธรรมชาติดีครับก็อยากจะมีครับเพราะว่าจะได้เป็นอิสระของทีมเราอะทำให้พวกเราได้มาอยู่ที่สนามของเราเองสร้างความสบายใจให้กับทีมเราเองครับเราไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นถึงเวลาเราก็มาสนามของเราไม่ต้องไปขอของคนอื่นอะไรเงี้ยครับทีมเราก็พัฒนาไปเรื่อยครับก็พัฒนาตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น1ก็พัฒนาเรื่อยครับปรับปรุงทีละหน่อยทีละนิดมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจมากขึ้นมีการเสริมตัวที่แบบน่ากลัวกว่าเดิมๆอะไรเงี้ยเป็นมืออาชีพมากขึ้นอดิศักดิ์และศิลา2พี่น้องตระกูลสีกำปังสร้างชื่อให้กับวงการฟุตบอลจังหวัดระยองเมื่อครั้งลงเล่นให้กับทีมระยอง FC ก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายไปสู่ทีมระดับลีกภูมิภาคโดยศิลาสีกำปังเลือกเดินทางมายังราชบุรีมิตรผล FC และมีโอกาสได้ปะทะแข้งกับพี่ชายอดิศักดิ์สีกำปังที่เลือกเล่นให้กับทีมปตท.ระยอง FC บนลีกเดียวกันก็ไม่ได้เริ่มต้นจากฟุตบอลครับก็เล่นกีฬาหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็ใจก็รักกีฬาฟุตบอลก็เลยมาเอาดีทางฟุตบอลดีกว่าก็คือตอนนั้นเตะบอลเดินสายอยู่แล้วครั้งหนึ่งเคยมาดู BC เทโลกับโค้กบางพระครับที่สนามชลบุรีก็รู้สึกชอบรีซอตั้งแต่นั้นเลยครับก็คือชอบรีซอตอนที่เขาลงเล่นครับเขาทุ่มเททุกอย่างคือวิ่งสู้ฟัดอะไรประมาณนั้นทุ่มเททุกอย่างก็เลยแบบคือมีรีซอเป็นไอดอลนะครับตอนนั้นพี่ชายย้ายไปสมุทรปราการพักหนึ่งครับก็ไม่เล่นด้วยกันแล้วก็กลับมาตอนพี่ชายมาเล่นแต่ยองเอฟซีครับถึงจะได้เล่นด้วยกันอย่างเต็มตัวก็มีครับตอนดิวิชั่นหนึ่งก็ได้ปะทะกันครั้งเดียวครั้งนั้นครับแต่ตอนไทยพรีเมียร์ลีกยังไม่เคยครับถึงเจอกัน2ไฟแล้วพี่ชายก็ยังเจ็บอยู่ยังไม่ได้ลงชีวิตที่ยากลำบากในช่วงวัยรุ่นจะมีก็เพียงลูกฟุตบอลเท่านั้นที่นำทางศิลาสีกำปังตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้าพร้อมรองเท้าสตั๊ดเพียงคู่เดียวมาแสวงหาโอกาสบนเส้นทางลูกหนังโดยต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในถิ่นราชบุรีเพียงคนเดียวทั้งนี้เพื่อลงเล่นฟุตบอลระดับลีกภูมิภาคโดยไม่นึกฝันมาก่อนว่าสักวันเขาจะได้เป็นนักเตะระดับไทยพรีเมียร์ลีกพี่ฟุกน่าจะเอาจริงตอนแรกเขาก็ติดต่อพี่ชายผมไปก่อนนะครับทีนี้พี่ชายผมไปเซ็นปตท.ก่อนแล้วเขาติดต่อมาหาผมก็คุยกับพี่ชายก็คือนั่งอยู่ด้วยกันเลยครับก็คุยเอาไงดีพี่ชายก็บอกอยากไปก็ไปอนาคตอะไรประมาณนี้ครับก็เลยตัดสินใจไปก็ไปคิดว่าก็คือมาช่วยเล่นก็คือมาเต็มที่เราได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีชื่อเสียงอะไรนะเราก็มาแบบโนเนมก็คือมาสู้ชีวิตอย่างเดียวแรกๆก็แบบโหเหงาอยากแรกๆก็คิดว่าอยากกลับบ้านเหมือนกันเพราะว่ามาไม่รู้จักใครที่เนี่ยก็คือแบบมาตัวคนเดียวก็คือแบบหิ้วสตั๊ดมาคู่เดียวเสื้อผ้าชุดเดียวก็อยู่มาอยู่ที่นี่เลยก็แบบไม่มีเพื่อนอะไรเงี้ยแต่พออยู่ไปนานก็เริ่มมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเล่นกองหน้ากับปีกครับแล้วพอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็ตอนแรกก็เล่นปีกก่อนแล้วก็พอใกล้ๆขึ้นดิวิชั่น1ก็ลงมาเล่นแบ็คละครับโค้ชอาจจะเห็นว่าเรามีความฟิตนะครับอาจจะวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอดเนี่ยเขาคงคิดว่าตรงนี้คงเหมาะสมกับคุณมากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วผมก็เริ่มเรียนรู้ตำแหน่งแบ็คมาเรื่อยๆก็ภูมิใจนะครับภูมิใจแบบเราก็ไม่คิดว่าเราจะมาถึงขนาดนี้
ลับบ้านไปอย่างเงี้ยโอ้โหซุปตามาแล้วซุปตาลาดลีมาเพื่อนชอบแซวเงี้ยครับเราก็แบบเอ้ยไม่ใช่ก็คือแบบเราก็มีอีกหลายคนที่ช่วยกันเล่นอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันเล่นมาครับก้าวแรกบนลีกสูงสุดไม่ได้สวยงามอย่างที่วาดเอาไว้ศิลาสีกำปังต้องประสบอาการบาดเจ็บในฤดูกาลแรกและแทบจะไม่ได้ลงสนามอีกเลยจนกลายเป็นคำถามในหัวใจตนเองว่าเขาดีพอหรือไม่กับชีวิตในศึกไทยพรีเมียร์ลีกก่อนที่ความพร้อมและความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นในฤดูกาล2014จะพาตัวเขาและสโมสรแห่งนี้บินสูงกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาคือแบบอยากขึ้นมาเล่นปีแรกแล้วก็คืออยากพัฒนาตัวเองให้แบบใกล้เคียงกับเขามากที่สุดแต่ทีนี้เราพอเล่นได้ไม่กี่แมตช์ก็รู้สึกเจ็บกล้ามเนื้อฉีกเลยครับตอนนั้นรู้สึกผิดหวังมากกับตัวเองมันทำอะไรไม่ได้ครับก็คือแบบเราเคยออกกำลังกายทุกวันวิ่งไม่ได้เราพอเราไม่ได้วิ่งเนี่ยมันก็รู้สึกหงุดหงิดนอนไม่หลับเครียดครับตอนนั้นเครียดเลยก็คืออยากเล่นนะครับก็คือตอนที่เจ็บก็คิดไว้ถ้าหายนะจะแบบจะดูแลตัวเองจะแบบจะต้องเรียนรู้ทุกอย่างจะต้องอะไรเงี้ยครับจะไม่ยอมเจ็บอีกแล้วอ่ะคือจะไม่ยอมเจ็บอีกแล้วถ้ารู้ว่าเจ็บแล้วมันต้องแบบมาดูเพื่อนซ้อมเนี่ยเห็นเพื่อนซ้อมเราก็นั่งดูอย่างเดียวเนี่ยมันก็แบบยังไงไม่แฮปปี้อ่ะทีนี้พอกลับมาแล้วก็ตอนนั้นเปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยก็เลยแบบไม่ได้เล่นเลยแทบไม่ได้เล่นเลยครับแล้วก็เล่นไม่เข้าระบบด้วยก่อนจะได้เล่นก็เกือบแมตช์ท้ายๆแล้วคือนักเตะหลายๆคนมุ่งมั่นมากครับช่วยกันทำสิ่งที่โค้ชบอกโค้ชมาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้เยอะแล้วก็ช่วยกันครับมันก็เลยทำให้ผลงานดีขึ้นทุกคนอยู่ในช่วงมั่นใจครับแบบถ้าทุกคนช่วยกันเล่นนะครับผมก็ว่าสู้ได้ทุกทีมครับเมืองราชบุรีดูสงบเงียบและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายศิลาสีกำปังผูกพันกับฟุตบอลและผู้คนที่นี่มาตลอดระยะเวลาร่วม3ปีสโมสรราชบุรีมิตรผล FC ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ทีมฟุตบอลเท่านั้นบ้านหลังนี้ได้มอบโอกาสทั้งประสบการณ์ชีวิตและความเป็นมืออาชีพของฟุตบอลระดับประเทศให้กับนักเตะธรรมดาอย่างเขาฟุตบอลให้ทุกอย่างครับเราถ้าเราตั้งใจทำมันฝันกับมันครับผมว่าฟุตบอลเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองแล้วก็ไปเลี้ยงครอบครัวได้ทุกอย่างเหมือนกันมันก็ยากพอสมควรเราต้องฝึกฝนตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ครับคิดว่าทุกคนทำได้ครับทำได้ครับมันไม่เกินความสามารถของคนที่จะพยายามครับอยู่แล้วมีความสุขดีครับที่นี่จังหวัดเล็กๆสงบก็คือแบบไปไหนก็มีแต่คนรู้จักครับในจังหวัดราชบุรีครับบางทีแฟนคลับก็ชวนไปกินข้าวที่บ้านอะไรก็มีครับผูกพันกันมากบางทีเอารูปไปติดที่ร้านอย่างเงี้ยเลยครับก็คืออยากทำให้ชาวราชบุรีมีความสุขกับฟุตบอลที่เขาชื่นชอบกันไปกับพร้อมๆกับพวกเราก็ท็อปไฟก็ชาวราชบุรีก็น่าจะภูมิใจกับพวกเราพอสมควรแล้วศิลาสีกำปังก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตโดยมีฟุตบอลเป็นจุดหมายนำทางสู่ความสำเร็จและยามนี้เขามีความสุขกับชีวิตปัจจุบันที่ราชบุรีมิตรผล FC กับการลงเล่นฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก